ในปี2557ที่ผ่านมานะครับหนึ่งในค่ายรถยนต์ที่มีการเปิดตัวรถยนต์แล้วก็ได้รับความสนใจนะครับจากบรรดาสื่อมวลชนแล้วก็ผู้บริโภคในประเทศไทยก็คงหนีไม่พ้นค่ายรถยนต์ Honda นะครับแล้วก็รุ่นที่หลายๆคนนั้นตั้งหน้าตั้งตารอคอยกันเหลือเกินนะครับ Honda ก็เปิดตัวในชื่อรุ่นว่า HR-V ซึ่งหลายคนอาจจะคุ้นหูก่อนหน้านั้นนะครับตามโลกออนไลน์ต่างๆนะครับที่ได้รับข่าวสารจากต่างประเทศนั้นเขาก็จะเรียกกันว่า V-Cell พอมาในประเทศไทยเขาก็เปลี่ยนชื่อรุ่นเป็น HR-V นะครับในรุ่น HR-V เนี้ยต้องบอกว่าเป็นรถยนต์ในลักษณะ crossover ที่หลายๆคนอาจจะงงนะครับว่า crossover จริงๆคืออะไรต้องบอกว่าอยู่ตรงกลางระหว่างรถเก๋งซีดานนะครับแล้วก็รถยนต์ SUV นะครับจุดตรงกลางก็คือ crossoverถ้าผมนิยามพูดง่ายๆนะครับภาษาชาวบ้านเราพูดง่ายๆแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นรถเก๋งในแบบที่อเนกประสงค์ สมบุกสมบันได้มากขึ้นนะครับเป็นรถเก๋งในลักษณะที่ยกสูงขึ้นมาหน่อยเพื่อให้ใช้งานได้ค่อนข้างที่จะคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเจ้ารถยนต์ Honda HR-V นั้นเนี่ยเป็นรถยนต์ที่ออกมาในกลุ่มที่คนใช้งานในเมืองหรือว่าคนที่เพิ่งเริ่มทำงานเนี่ยให้ความสนใจนะครับใช้ในชีวิตประจำวันไปทำงานปกติได้วันเสาร์อาทิตย์นะครับตอบสนองไลฟ์สไตล์ต่างๆได้นะครับความอเนกประสงค์ความคล่องตัวในตัวเองนั้นมีค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเจ้า HR-V นี้ก็มีให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น New Entry นะครับรุ่นกลางหรือว่าเป็นรุ่นท็อปวันนี้เราก็เป็นรถยนต์ HR-V ในรุ่นท็อปที่เรามาทดสอบกันนะครับถามว่ารุ่นท็อปดูได้จากอะไรก็ออปชั่นนะครับอย่างเจ้าตัวหลังคาสลูฟนะครับตรงนี้ก็มีเฉพาะในรุ่นท็อปเท่านั้นนะครับแต่ว่าในเรื่องของเครื่องยนต์นั้นเหมือนกันทั้งหมดนะครับเป็นเครื่องยนต์ในขนาด 1.8 ลิตรนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเครื่องตัวนี้มายังไงต้องบอกว่าเห็นนะครับลักษณะการทำงานนะครับของ Honda ก็จะพบว่าลักษณะของเครื่องยนต์ 1.8 ลิตรตัวที่อยู่ใน Honda HR-V นี่ก็คือเหมือนกับนะครับเครื่องยนต์ที่อยู่ใน Honda Civic นั่นเองนะครับแล้วก็ขนาดของเครื่องยนต์ที่ต้องบอกว่ามีความลงตัวนะครับกับเกียร์อัตโนมัติในแบบ CVT เนี่ยถือว่าทาง Honda นั้นเซตมาค่อนข้างดีทีเดียวนะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องของความสะดวกในการขับขี่นะครับกดคันเร่งปุ๊บมาทันทีนะครับอย่างที่2เลยคือ position นะครับทัศนวิสัยในการขับขี่ของรถคันนี้ค่อนข้างจะโปร่งโล่งนะครับมุมต่างๆนั้นเห็นได้ค่อนข้างครบถ้วนเลยทีเดียวอีกอย่างก็คือเรื่องของพวงมาลัยนะครับ Honda หลังๆได้ต้องบอกว่าเน้นในเรื่องของพวงมาลัยที่มีความสปอร์ตแล้วก็น้ำหนักของพวงมาลัยนั้นแหมหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับอาจจะบางคนอาจจะบอกหนักไปบ้างแต่ผมว่าลักษณะน้ำหนักของพวงมาลัยอัตราทดของพวงมาลัยแบบนี้แหละนะครับที่ทำให้ขับขี่ได้สนุกนะครับขับได้ง่ายไม่เบาหวิวเกินไปเจอลมตีเข้ามานะครับช่วงล่างก็ไม่มีอาการล่อนไม่มีอาการโยกไม่มีอาการสายแต่อย่างใดที่ผมชอบที่สุดอีกอย่างนึงนะครับคือเสียงแตรนะฮะเสียงแตรเนี่ยต้องบอกว่าน่าประทับใจครั้งแรกผมได้ยินเสียงแตรแบบนี้ในรถ Honda เนี่ยก็จะอยู่ใน Honda Odyssey นะครับมาถึง Honda Accord แล้วก็มาถึงเจ้า Honda HR-V คันนี้อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของระบบต่างๆที่ Honda ใส่เข้ามาให้คันนี้มีระบบที่เรียกว่าเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับเบรกมือไฟฟ้าอัตโนมัติกดปุ่มโฮเบรกปุ๊บนะครับเบรกโฮตัวเนี้ยไฟสีเขียวจะขึ้นนะครับว่าเบรกโฮพอรถจอดติดหยุดนิ่งนะครับกรุงเทพรถติดๆแบบนี้แตะเบรกปุ๊บมีวงกลมสีเขียวๆตัวหนังสือตัว A นะครับขึ้นอยู่ปล่อยเท้าออกจากเบรกได้เลยรถยังติดอยู่นี่แหละครับปล่อยออกได้เลยนะครับพอรถเริ่มขยับไปอีกทีนึงสิ่งที่ต้องทำก็คือเพียงแต่แตะคันเร่งเท่านั้นเองรถก็จะไปตามปกติก็คือช่วยผู้ขับขี่นะครับเวลาที่เหยียบเบรกหยุดนิ่งปุ๊บเนี่ยจะได้ไม่ต้องเหยียบคาไว้ไม่ต้องเมื่อยนะครับซึ่งระบบแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่ในรถยนต์ยุโรป HR-V ก็ถือว่าเป็นรถยนต์ที่เอาระบบนี้ใส่เข้ามาด้วยเหมือนกันนะครับเนื่องจากเป็นตัวท็อปนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันอุปกรณ์ต่างๆก็มีครบนะครับหน้าจอนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าเกือบทุกรุ่นแล้วของ Honda นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าจอระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบปรับอากาศนะครับใช้ระบบสัมผัสซึ่งให้ความหรูหราดูสวยงามแล้วก็ช่องแอร์ทางด้านซ้ายจะมีที่แปลกตาหน่อยก็คือว่าแผงคอนโซลทั้งหมดนะครับมีช่องแอร์อยู่3ช่องด้วยกันก็เป็นในเรื่องของการดีไซน์ที่ต้องการให้พื้นที่ในการใช้สอยต่างๆนั้นมีได้อย่างครบถ้วนนะครับเบาะนั่งทางด้านหลังนะครับผู้โดยสารก็นั่งได้ตามปกติแต่ว่า
ถ้าถามผมนะครับพื้นที่เหนือศีรษะไม่ใช่ปัญหาเพียงแต่ว่าเบาะนั่งก็จะเหมือนกับจริงๆถ้าเทียบไปก็เหมือนกับรถเก๋งปกติทั่วๆไปนะครับหลายคนดูอย่าไปคาดหวังว่าโอ้โหมันจะเป็นรถใหญ่โตมโหฬารนะครับแล้วก็ในเรื่องของความคล่องตัวนะครับถอยจอดเข้าจอดง่ายนะครับมีกล้องช่วยมองหลังด้วยมีกล้องกะระยะในการจอดให้ด้วยนะครับที่ขาดไม่ได้อีกอย่างนึงพอเป็น Honda สมัยใหม่เนี่ยต้องมีปุ่ม Econ Mode นะครับจะปุ่มสีเขียวๆเป็นรูปใบไม้นี่แหละช่วยในเรื่องของการประหยัดการขับขี่นะครับอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับทุกอย่างจะถูกคำนวณไว้ให้ตรงนี้คือสิ่งที่ Honda ใส่เข้ามานะครับแล้วก็คนที่อยากได้เรื่องของความสนุกก็เปลี่ยนมาเป็นโหมดสปอร์ตนะครับรุ่นท็อปคันนี้ก็มี Paddle Shift ใส่เข้ามาให้ด้วยโหมดสปอร์ตปุ๊บนะครับก็จะรู้สึกว่าอัตราโทษของเกียร์นั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงไปกดคันเร่งนะครับไม่มีการรอรอบเลยนะครับอัตราตอบสนองเกียร์ CVT นั้นออกมาเต็มที่เลยปึ๊ดนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับ140 150เหลือเลยสำหรับความสนุกในการขับขี่ของรถยนต์ Honda HR-V คันนี้ก็ถือว่าเป็นรถยนต์อีกคันนึงนะครับที่แม้เปิดศักราชปี2558มาแล้วขับสนุกนะครับเอามาทดสอบแล้วก็ถูกอกถูกใจแล้วก็น่าสนใจเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบจริงๆต้องบอกว่าราคาอยู่ในระดับไม่เกิน1ล้านบาทมีตัวเลือกที่น่าสนใจได้เพิ่มมากขึ้นครับ